สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัดภาษาซินิเกิลเด้อพี่น้องครับนะครับผมมือนี้พามรออีกแล้วนะครับผมพามรออีกคือเก่าพี่น้องครับนะครับมือนี้พามาวัดป่าปากโดมอีกรอบนะครับผมเดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะครับเนี่ยฮะจอดรถอยู่นี่นะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นมังสักระไหว้พระขอพรนะครับผมสุ่มแรกนะครับนี่นะครับพี่น้องครับก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นด้านหน้านะครับเป็นหม่องไหว้พระขอพรนะครับขอพรพญานาคนะครับผมเดี๋ยวพามาบึงฝั่งตรงข้ามก่อนพี่น้องครับนี่นะครับนี่นะเพื่อฟังต้องขามนะครับนะครับอันนี้เป็นฟังต้องขามนะครับนะครับนะครับไปพี่น้องครับมาฟังทางด้านนี้นะครับนี่นะครับก็นั่นเนี่ยผมถ่ายพี่น้องในเบื้องนี้เนี่ยประมาณ 2-3 คลิปแล้วนะครับนะครับแต่ว่าเมื่อก็มีโอกาสได้มาอีกครับคือโอกาสถ่ายพี่น้องในเบื้องคือเก่านะครับผมว่าเมื่อนั้นอาจจะคนหลายคิดฝันมากอาจจะคนหลายเนี่ยนะครับบรรยากาศช่วงนี้นะครับก็สิเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่คนบอกไปหลายไปไหนนะครับคนบางตาไปแล้วครับนี่อะไรครับช้างใหญ่นี่เอาไปฝนมานี่ดูช้างลูกช้างใหญ่จับแล้วจับแล้ว นี่อันนี้ก็เป็นสั่งสามเสียงนะครับน้ำไปตรงนี้ไปผมตรงนี้ระวังนั่นเปียกน้ำละนี่นะครับบรรยากาศอากาศร่วงๆสิประมาณนี้นะครับผมฟังด้านล่างก็เป็นที่ให้อาหารป่านะครับวันนี้จะเป็นถ้ำนะครับหลอดเป็นอุโมงค์นะครับผม
อันนี้เป็นโดมเป็นโดมเลยนะครับมารูปเนี่ยมารูปโอเคเดี๋ยวพ่อไปจุดน้องไปขนของไปย้ายลูกกับแม่แล้วก็ลูกท้องจะพาเข้าไปข้างในขายให้กับคนที่ข้างขายให้ดีเลยข้างนั้นเร็วตับคือแม่ลูกเนาะใช่ไปนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวพาไปบรรยากาศนะพี่ครับนะครับดินแดนพญานาคนะครับผมนะครับวัดปากโดมนะครับให้ผมพยายามเบิ่งทั้งนี้นะครับโอ้ยมีลูกแก้วด้วยนี่มีลูกแก้วพญานาคด้วยไว้ด้วยมานะครับนี้จะเป็นลำตัวอุ้ยเนี่ยลูกแก้วลูกแก้วพระศิวะด้านหลังนะพี่น้องครับมีคนมาว่างไหวบูชานะครับวังนาคินนะครับผมนี่เป็นลำตัวของหางนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเอาพี่น้องครับนะครับผมฝากตอนไม่ออกเป็นละครนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์เขาด้วยพี่น้องครับนะครับผมขอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวโอกาสตายเป็นอะไรไปเรื่อยๆให้จอนะครับผมขอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ